ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเถอะค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้จะนะคะเป็นการดูดวงของชาวกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ว่าแจงจะตัดวันที่20มิถุนายนนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็แจงขออนุญาตหยิบเป็นไพ่รูนขึ้นมาก่อนนะคะได้เกโบนะคะคือในช่วงเดือนนี้จังว่าคุณจะทำอะไรคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยอะค่ะถ้าเหมือนถามในเรื่องความรักมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อเข้ามาในชีวิตเนาะหน้าตาดีฐานะดีนะคะดูร่ำรวยดูมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนจะได้อะไรก็สมปรารถนาทุกอย่างสิ่งนะคะโอกาสโชคลาภมีนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของตัวคุณนะคะตรงนี้ถ้าถามในเรื่องของปัตตานิเรื่องของคู่นะคะหลายๆคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะถ้าคุณโสดช่วงเวลานี้นะคะถามเรื่องแต่งงานก็ดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีภาวะหึงหวงกันบ้างเพราะว่าคนที่เข้ามาเห็นไหมเป็นชายหนุ่มหุ่นดีหน้าตาหล่อเหลาแถมถือถ้วยมาด้วยถ้วยก็คือโอกาสความรักความเสน่หานะคะถ้าเป็นในเรื่องของสหัสชะเรื่องเพื่อนก็คือดีมากๆมีคนมาอุปถัมภ์คุณเป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะเรื่องลาภโชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากผู้ชายจากไม่ใช่สิเพศตรงข้ามนะคะช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาของคุณที่จะแบบมีเสน่ห์มากๆเลยอ่อนโยนนะคะอาจจะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นรักสวยรักงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแบบเขาใช้คำว่าช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของดวงดาวกันบ้างนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ในส่วนของราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณนะคะเมื่อกี้พูดถึงเพื่อนก็เพื่อนดีใช่ไหมคุณจะไปข้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงค่อนข้างจะเยอะแล้วดาวอาทิตย์เวลาย้ายไปอยู่ในราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะ nurturing ดูแล take care ใส่ใจนะคะเพราะนั้นจังว่าตัวคุณจะมีเสน่ห์กับเพื่อนๆ connection เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะเริ่มวันที่20มิถุนายนเนี่ยค่ะเป็น summer solstice นะคะนะคะก็คือเป็นวันที่กลางวันเนี่ยยาวนานมากที่สุดนะแล้วดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ในส่วนของราศีกรกฎบอกไปแล้วมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณเนี่ยค่ะจะเหมือนเข้าอกเข้าใจเอาใจเขามาใจใส่ใจเรามีความเป็นผู้นำสูงแต่ว่าจะแคร์คนอื่นอ่ะค่อนข้างจะเยอะนะคะมีนิวมูนเกิดขึ้นด้วยนะคะวันที่20นะคะ20กรกฎาคมนะคะก็เขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าคุณอ่ะอาจจะต้องไปโฟกัสกับเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวมากขึ้นลูกบุตรหรือว่าครอบครัวของคุณนะคะ22มิถุนายนนะคะดาวเนปจูนนะคะเดินถอยหลังนะคะซึ่งเนปจูนตอนนี้อยู่ไหนเนปจูนอยู่ไหนแป๊บนึงนะโอเคเนปจูนก็อะไรกันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ก็คือเนปจูนอยู่ในเรือนตรงข้ามของคุณในเรือนคู่ของคุณนะคะมันเดินถอยหลังเขาบอกว่าบางทีบางคนเนี่ยมีโอกาสได้เจอใครเข้ามาแต่ว่าอย่าแฟนตาซีมากเกินไปอย่าจินตนาการเพ้อฝันมากเกินไปคนที่เข้ามาเนี่ยบางที
ถ้ามันดีเกินจริงอ่ะมันอาจจะไม่จริงได้นึกออกไหมนะขยับนิดนึงเราอยากให้เห็นภาพเคอร์เทนของเรานะสวยงามนะคะแล้วก็วันที่25กรกฎาคม25มิถุนายนนะคะดาวศุกร์ก็เดินนำหน้าแล้วนะคะในส่วนของความสัมพันธ์หรือว่าการเงินนะคะมันจะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นถ้าที่ผ่านมาบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนความรักมีแต่รักเก่ากลับมาเท่านั้นเลยจังหวะนี้มีโอกาสที่จะเจอรักใหม่และรักใหม่ครั้งนี้ก็อาจจะมาจากคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงนะคะหรือว่ามาจากเรื่องการงานนะคะก็ได้เหมือนกันนะ27มิถุนายนนะคะอังคารเดินนำหน้าเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเอาเงินไปลงทุนอะมีโอกาสได้ Other People Money มีการให้เงินมามีการลงทุนแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็วันที่เขาบอกว่ามันเป็นวันที่คุณจะแบบเหมือนพยายามที่จะสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นพรามไทม์แล้วเป็นเวลาที่ดีมากนะคะที่จะ take action นะคะก็คือลงมือทำแล้วก็เหมือนกับ enjoy มีความสุขกับสิ่งที่มันจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้นะคะ30มิถุนายนนะคะดาวพฤหัสกุมกับพลูโตนะคะซึ่งเขาอยู่ในเรือนที่5ของคุณก็ลองดูในรอบนี้เนี่ยมีใครเข้ามาบ้างหรือเปล่าแต่งตัวสวยๆนะคะหล่อๆนะคะลองดูซิเปิดใจดูซิเพราะเวลาพฤหัสมากุมพลูโตเนี่ยค่ะมันจะมีภาวะเหมือนกับใช้คำว่าเจอเนื้อคู่เจอคู่แบบเนี้ยเกิดขึ้นได้แสดงว่ามันก็มีโอกาสที่คุณได้เจอคนที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วชอบแบบนี้นะแป๊บนึงนะขอโทษที่นะมันมีสิ่งรบกวนนะมาต่อกรกฎาคม4กรกฎาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นฟูลมูนลูน่าอีคลิปนะคะในเรือนที่เท่าไหร่ที่5ของคุณนี่แหละก็มีโอกาสอะได้เจอคู่อะหรือว่ามีโอกาสตั้งครรภ์อะก็ลองดูถ้าเหมือนใครได้เจอคู่มีคนเข้ามาก็บอกได้คอมเมนต์ได้ไม่เจอก็บอกได้เหมือนกันได้เก็บสถิติเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เกิดขึ้นอะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่บางคนตั้งครรภ์บางคนไปทำงานอดิเรกที่มันเพิ่มเติมจากเดิมนะคะก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปออกงานสังคมเจอคนมากขึ้นก็ได้วันที่8กรกฎาคมพุธนะคะทำมุมฉากกับดาวอังคารซึ่งตอนนี้ดาวพุธของคุณอยู่ไหนอยู่ในเรือนของเพื่อนคือมันเรื่องเพื่อนเรื่องคุณส่วนนะคะมาทำมุมถึงกันแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าระวังตัวเองมีโมหะโทสะอีโก้ aggressiveพลังงานแบบเหมือนกับก้าวร้าวนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะที่มันจะมาจากเพื่อนแล้วก็จะมาจากการเงินนะคะการลงทุนถ้าเราต้องดีลกับคนกลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเนคชั่นนะคะอยากให้คุยกันให้เข้าใจนิดนึงเนาะแล้วก็12กรกฎาคมนะคะดาวพุธนะคะเดินนำหน้าแล้วก็เขาบอกว่าในเรื่องของการคอมมูนิเคชันการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยค่ะมันจะดีมากขึ้นก่อนหน้านี้นะตั้งแต่มิถุนายนพุธเดินถอยหลังใช่ไหมซึ่งพุธถอยหลังเนี่ยจะส่งผลกับชาวกันน่ะเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าช่วงพุธเดินถอยหลังก็ต้องระวังการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับการนัดการไปช้ากว่าปกติหรือแม้แต่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะช้าหายได้นะคะก็ต้องระวังมากหน่อยเนาะแล้วก็12นะคะกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพุธมันเดินนำหน้าก็เข้าใจว่าหลายอย่างมันน่าจะดีขึ้นแล้ว12กรกฎาคมนะดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะทรายกับเนปจูนนะคะซึ่งเนปจูนของคุณอยู่ในเรือนของคู่นะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอะได้เจอคู่จากเพื่อนๆอะลองดูนะได้เจอหรือเปล่าแล้วมาบอกด้วยนะเธออยากรู้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นพลังงานที่ทำให้คุณอะเหมือนไปข้างหน้ามีความเห็นอกเห็นใจไปแบบไปสู่ทางที่มันถูกต้องแล้วก็มีแบบอินสไปเรชันแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยฉันมาทางนี้ฉันทำถูกแล้วนะคะ14กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับพฤหัสนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักของคุณนะคะหรือว่าเพื่อนการที่ออก
สู่โลกกว้างการที่ทำงานอดิเรกใหม่ๆการที่เจอใช้คำว่ากิจกรรมสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันจะมาจากเพื่อนๆได้แล้วก็เวลาที่อาทิตย์ทำมุมตรงข้ามกับดาวพฤหัสเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นปีละครั้งเนาะซึ่งจะนำพามาซึ่งความรู้สึกแบบ abundance คือมีเต็มไปหมดมีมากมีเหลือล้นนะคะแล้วก็โอกาสนะคะที่เราสามารถจับต้องได้ทำได้ไม่ใช่แบบโอกาสมันเข้ามาแต่แบบเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นไอเดียลอะเป็นแบบเหมือนกับอุดมคติอะแต่สิ่งเนี้ยรอบเนี้ยจังว่ามันมาแล้วคุณสามารถลงมือทำได้อย่างชัดเจนเนาะ15กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะเมื่อกี้เอ๊ะพูดซ้ำหรือเปล่าอาทิตย์ตรงข้ามกับพลูโตนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องยอมรับความจริงนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นคุณสามารถมองหาสิ่งที่เหมือนกับมีคนซ่อนเอาไว้ได้นะคะแล้วก็20กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณก็มันเป็นครั้งที่2นะคะในรอบปีนะคะซึ่งจะทำให้คุณอะรู้สึกถึงการต้องแบบเริ่มต้นอะไรอีกครั้งหนึ่งเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่แบบเนี้ยก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวจะหยิบไพ่ประกอบนะคะก็ถ้ามองแล้วช่วงเดือนนี้ของชาวกันเนี่ยค่ะหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องเพื่อนหลักๆเนี่ยมาจากในเรื่องของความรักเธอซันก็มาเดี๋ยวนะเวลาจังพูดจังจะแบบว่าใส่หัวข้อทางนี้จังต้องขยับนิดนึงลืมตัวนะคะคือจะบอกว่าเหมือนกับสิ่งที่คุณรอคอยอะค่ะมันกำลังจะมาถึงนะคะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆโอกาสใครที่รอบุตรมีโอกาสได้บุตรสูงมากๆนะคะลองดูนะช่วงปีนี้เหมือนชาวกันอยากได้บุตรหรือเปล่าอ่ะไพ่2ถ้วยก็เข้ามาความรักคนรักเข้ามาด้วยไพ่รอคอยสิ่งที่รอคอยเนี่ยมันกำลังจะมาแล้วแหละเหมือนคุณก็รอมานานแล้วนะ2เหรียญหมุนเงินอยู่หรือเปล่าหลายคนนะคะที่ผ่านมาหมุนเงินหรือเปล่ามีโอกาสได้หุ้นส่วนได้ทำอะไรกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นจอยกันแบบนี้ได้นะคะแล้วก็การติดต่อราชาค้าขายพูดคุยดีมากๆทำอะไรออนไลน์ทำได้ดีที่บอกไปว่าทำอะไรกับเพื่อนคือทำได้ดีมากๆเลยนะคะโอกาสเข้ามาอาจจะมาจากผู้หญิงมาจากคุณแม่หรือว่าตัวคุณอยากตั้งครรภ์มีโอกาสไพ่2เหรียญคือความรู้สึกสับสนอาจจะมีโอกาสเข้ามา2โอกาสหรือว่าการเงินต้องหมุนเป็นพิเศษช่วงเวลานี้ทำใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอายังไงไปทิศทางไหนดีสิ่งที่เข้ามาไพ่2 2 2เนี่ยมาถึง3ใบเนาะไพ่2เหรียญคือภาวะลังเลแล้วก็รอคอยอยู่จากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือคนรักการรอคอยแล้วก็ลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะคะใน3 3ตรงนี้มีเหตุที่จะต้องพูดกับเพื่อนๆแบบเนี้ยทำได้นะคะบางคนต้องบริหารอารมณ์จิตใจนิดนึงนะบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะเหมือนเราต้องพยายามนั่งอยู่บนม้าหินที่บนคลื่นยังกระเพื่อมอยู่อะค่ะความรู้สึกยังไม่นิ่งแต่ว่าเราเองอะก็ต้องควบคุมคิดดูถ้าสูว่าแจงนั่งอยู่บนคลื่นใช่ไหมฉันต้องพยายามนั่งแบบจิกให้มันต้องควบคุมอะไม่ใช่ฉันไหวอิงฉันต้องนั่งแบบนั่งแบบว่าเหมือนทรงพลังนั่งแบบดูดีแต่ว่ามันท่ามกลางพายุอะมันต้องสับสนนิดนึงเหมือนกันนะหลายคนนะถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็ยังไงเสียนะเพราะว่าได้ไพ่เดอะซันเกิดขึ้นโอกาสที่ดีมากๆนะคะโอกาสความหวังใหม่สิ่งดีๆมันกำลังจะเข้ามาไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน18ใบเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่คุณรอคอยอะค่ะยังไรเสียมันเข้ามาอยู่แล้วและมันก็ประสบความสำเร็จมากอยู่แล้วจะเห็นได้ว่ามีตอง2ตอง3เนาะพอหัวจะแจ้งไม่ใช่นะคะในการที่ลงทุนหุ้นส่วนนะคะลงทุนที่ต้องลงเงินนะคะไพ่รอเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ถามว่าได้ทำไหมแจ้งว่าได้ทำแต่มันเป็นจังหวะหยุดรอก็รอช่วงที่พุธเดินนำหน้าแล้วก็ได้ถ้าใครจะลงมือทำนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่เหมือนที่ผ่านมาถ้าพุธถอยหลังบางคนอาจจะแบบฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแต่หลังจากนี้ค่ะมันน่าจะดีขึ้นเนาะไพ่ราชินีถือ
ดาบเนี่ยถ้าจะเห็นเมฆหมอกเนี่ยข้างหลังมันยังมีอยู่อุปสรรคมันยังมีอยู่แต่ด้วยท่าทีของคุณดาบแปลถึงการพูดการติดต่อสื่อสารแล้วมือคุณก็ผายออกไปคือฉันมีความมั่นใจเพราะนั้นลุยสู้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะถามเรื่องงานนะคะได้เซ็นสัญญาได้ทำงานใหม่อยู่แล้วนะคะตรงนี้บอกไปแล้วว่าใครที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ต้องมีโอกาสได้ทำแล้วก็ดีมากแต่มันต้องรอคอยนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องใช้ประสบการณ์สถานการณ์ส่วนตัวแก้ปัญหานิดนึงถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะคะอาจจะไม่มีใครช่วยคุณขนาดนั้นในเรื่องของการเงินแต่คุณสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะใครสมัครสอบอะไรต่างๆก็ตามใดๆก็ตามมีโอกาสที่จะได้รับคำตอบเร็วๆนี้แล้วคิดว่าได้นะคะไพ่เดอะซันมามันต้องได้อยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมหยิบเองไม่เคยได้นะเดอะซันแล้วก็สุขภาพนะคะไม่สบายก็หายได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักบอกไปแล้วจังหวะนี้มีโอกาสได้เจอความรักจากเพื่อนๆแนะนำมาให้ค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วก็ลองดูคนทัดน้ำนะคะกรกฎมีพิจิกเนาะเจอจากเพื่อนเนาะต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าท่านลมก็ไม่ถุนตุนกุมได้เช่นกันนะคะเป็นจังหวะรอคอยมาต่างชาติก็ได้มาจากการทำงานมาจากเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้เช่นกันคือต้องบอกว่าพฤหัสเนี่ยมาอยู่ในเรือนที่5ของชาวกันน่ะมันเป็นจังหวะที่คุณควรจะต้องเจอใครหรือมีใครเข้ามาจีบคุณบ้างอ่ะปีนี้นะถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีก็ไม่มีอ่ะแต่ไม่มันต้องคนต้องมีบ้างอ่ะนึกออกมั้ยแล้วมันอาจจะแบบมาแบบมาจีบคือจะเอาหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ถามว่ามันจะมีเข้ามามั้ยมันคนต้องมีนะอ่ะตรงนี้นะคะทีนี้ขอดูไพ่ Oracle นิดนึงจะบอกว่าอย่างไรนะคะต้องระวังในเรื่องการเข้าใจผิดกันด้วยนะคะ misunderstanding นะคะบางทีเข้าใจกันไม่ค่อยเข้าใจ breaking the change ก็คือคุณต้องออกมาจากพันธนาการที่มันผูกมัดผูกติดคุณอยู่นะคะแล้วก็ the river of no return ก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันอาจจะไม่ไหลย้อนกลับเนาะในกรณีที่ถ้าเราเคยมีปัญหากับใครคุณตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์ออกมาก็คือออกมาก็จะแบบมันคงกลับไปไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ long distance relationship นะคะโอกาสคบความรักระยะไกลนะคะมือถือไม่หมดค่อนข้างจะชัดนะคะมีโอกาสได้เจอมีโอกาสมีเข้ามานะคะแล้วก็A new love นะคะก็เข้าใจว่ามีความรักครั้งใหม่อย่างแน่นอนนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็แต่มันยังไม่ stable นะ unstable relationship ก็คือมันยังไม่แน่นิ่งนะคะยังไม่มั่นคงอ่ะแต่ยังไงต้องมีอ่ะนะคะก็บอกไปแล้วนะ gable เกิดขึ้นเดือนนี้คุณน่าจะฮอตก็ลองดูแล้วกันใช่ไม่ใช่ยังไงก็มาบอกกันได้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ